สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในไมโครบ้านชีวิตลอดไก่บล็อกก่อลอยฟ้าชิคเก้นบล็อกในตอนที่2กันต่อนะคะก็สวัสดีเราจะฟักไข่ไก่ตัวไหนกันต่อบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปลองกันเลยจ้าอ๋อเชฟพี่เคนเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาผสมพันธุ์ไก่กันต่อเนาะแล้วก็มาฟักไข่ตัวใหม่กันต่อนี่นะอันนี้อะไรอ่ะพ่อพันตัวใหม่เหรอจะไปจิกเลยโอ๊ยกลัวแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ฟักไข่นะคะหรือว่าที่กกไข่เนาะเราจะแยกคอกเลยนะคะเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะฟักแล้วแรนดอมได้พวกไก่ที่แบบเป็นพันธุ์ดุร้ายมานะคะเอ็งนะคะก็จะเป็นไข่ไก่หนังนะคะจากที่เราได้เมื่อคราวที่แล้วเนาะแล้วก็จะมาฟักกันต่อนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเราจะแยกคอกไปเลยนี้เลยเรามาผสมพันธุ์ไก่กันต่อดีกว่าค่ะก็จะเป็นไก่เรสแซนนะคะกับไก่ขนแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่าเนาะเพราะว่าเราต้องการขนไก่เพิ่มนะคะโอเคมาฟักกันต่อดีกว่าได้ตัวซ้ำๆก็ยังดีนะเอาละพี่เคนมาฟักกันเลยแต่ว่าเขาอยากให้พี่เคนฟักอ่ะโอเคพี่เคนก็ลองฟักบ้างดีแต่ว่าเอาขนไปทำอะไรอ่ะเอ้ามันไปทำได้หลายอย่างเลยนะทำเป็นที่แบบว่าที่จับไก่ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นชุดเกาะขนไก่ก็ได้มีชุดไก่ด้วยเหรอใช่เขาบอกว่าชุดไก่น่ารักมากเลยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยเอามาแล้วสิตัวนิดเดียวเองฟักกันมาแล้วค่ะนี่ไฟอีกตัวเลยไก่ชุดหนังของเรามันก็จะดอกพวกหนังสัตว์ต่างๆมาให้เราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตอกคอกมาตรงนี้นิดนึงนะเอาออกไปแล้วออกไปแล้วมาแล้วจะลูกเกี๊ยบน้อยมาทางนี้มาอยู่กับเพื่อนๆของนายตรงนี้นี่ระวังล่วงนะวิเสียวต้องกั้นกำแพงไว้ก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยนะอุ้ยไปแล้วลงเมียลงดิโอ้ยไม่ไปไหนหรอกหน้ามันตามซีดวิบากเหลือเกินแบบว่ามันมีที่จับไก่ด้วยนะเป็นตะข่ายจับไก่อะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคาบเนาะเพราะว่าของยังไม่พร้อมนะคะเราว่าไปที่เรือกันแล้วนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าคราวที่แล้วนะคะเรายังค้นหาไม่หมดเนาะเดี๋ยวเราจะมารื้อค้นกันต่อนะคะรู้สึกว่าตรงเสากระโดงนะคะกับพวกใบเรือเนี่ยยังแบบว่าไม่ค่อยได้ค้นเลยนะเฮ้ยเราเจออะไรคล้ายๆถังไม้อ่ะอุ้ยพี่เคนเขาเจอของด้วยล่ะฮะเจออะไรอ่ะเจอไข่ไก่อันใหม่ไอ้จริงๆก็ไม่ใหม่หรอกนะเป็นไข่ไก่ขนแกะเฮ้ยเป็นไรอย่างนี้ก็มี2ตัวเผื่อตายเนาะแต่ว่าเราได้ใยแมงมุมมาเพิ่มเนาะแล้วก็ได้ขนไก่มาเพิ่มด้วยนะคะยังไม่หมดเราจะต้องหาเพิ่มมันยังมีเหลืออีกบ้างมั้ยเนี่ยต้องลองเปิดสุ่มดูเนาะโอเคแถวนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีตรงนู้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะอะไรตึกๆเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างอุ้ยมีของมาเลสซีดแล้วก็มีขวดน้ำผึ้งมีคุกกี้ให้กินด้วยโอ้โชคดีมีพี่พวนดินกับบีดรูทด้วยแต่ที่สำคัญมันมีไข่ไก่ใบใหม่พี่เคนจริงนี่ไข่อะไรอ่ะไข่ไก่ไม้โอ๊กโอ้ว้าวเราจะมีไม้ใช้แล้วเอาไปผสมพันธุ์เพิ่มได้นะโอเคเรากลับบ้านก่อนดีกว่าเนาะเราจะรับกลับไปที่เกาะของเรากันก่อนนะคะหาแล้วเป็นไงมั่งอ่ะของดีป่ะเฮ้ยการไปครั้งนี้คุ้มมากพี่เคนมันมีของได้ด้วยก็ว่าคราวที่แล้วหาแทบตายหาไม่เห็นเจอเลยอ่ะเขาก็ว่ามันต้องซ่อนอยู่ข้างบนน่ะโอ้ยซ่อนมิดเกินมันซ่อนอยู่ที่ลับๆอ่ะถ้าไม่ลับเกินเราโอเคเราจะเก็บของไว้ในกล่องกันเนาะเอาละได้ของมาเพิ่มละแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาหินนะคะคอมบราสโตนเนี่ยเข้าไปเผานะเพราะว่าเราต้องการหินเรียบค่ะอันนี้จะไปทำตะข่ายจับไก่นะคะโอเคค่ะได้หินเรียบไปละเก็บไว้ก่อนนะใช้แค่อันเดียวก็น่าจะพอเนาะแล้วก็ต้องมีสตริงนะคะมีใยแมงมุมเนาะแล้วก็ต้องมีขนไก่ค่ะเอาละมาเริ่มครับกันดีกว่าเราจะต้องใช้สตริงนะคะเข้าไปครับแบบนี้ค่ะ2ชิ้นเนาะแล้วก็ตามด้วยขนไก่นะคะ2ชิ้นเช่นเดียวกันแล้วก็ตามด้วยนะคะหินคอมบราสโตนค่ะ2อันค่ะแล้วตามด้วยหินเรียบ1อันนะคะเราจะได้เป็นไม้ตะข่ายจับไก่นะคะ wow. ไปทำอะไรได้อ่ะแต่ว่าเป็นแบบหินนะยังไม่ได้อัปเกรดเป็นพวกเพชรหรือว่าพวกทองพวกเหล็กนะคะนี่เลยมันสามารถจับไก่ย้ายที่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบบว่าพวกเมล็ดซีดเนาะ เอ้ยไก่ไซเราฟักแล้วมาทางนี้เจ้าไก่แซนจะไปไหนระวังนะอ้อมจะล่วงนะโอ้ยให้ตัวซ้ำกันมาแล้วโอเคโชคดีหน่อยเนาะได้มีขนเนาะใช่แล้วก็ได้เหรียญมาเพิ่มด้วยเราต้องการเหรียญอย่างเยอะเลยค่ะไปซื้อของนะเอาละจ้ารู้สึกว่าตะข่ายเนี่ยมันจับเฉพาะไก่ที่แบบว่าโตเต็มที่นะคะถ้าเป็นลูกไก่เนี่ยยังจับไม่ได้เนาะเอาละลองจับดูนี่ไงไก่มันก็จะแบบว่าคล้ายๆกับกลายเป็นไข่ครั้งเนาะแล้วก็สามารถจะปล่อยได้ค่ะเอาไปปล่อยที่ไหนก็ได้ดีปล่อยที่เดิมก็แล้วกันโอ้ยดีจุ๊บจังแมวแต่ถ้าเป็นลูกไก่อ่ะมันใช้ไม่ได้นะมันต้องรอให้มันโตก่อนใช่ไหมโอเคพี่เคนครูทิ้งไปรับแป๊บรับแป๊บเอาไปเยอะๆเลยเนาะทำงานไปลูกน้องเรามาฟักไข่ไก่กันต่อดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะเริ่มจากไข่ไก่ไม้โอ๊กนะคะเราจะลองกกไข่กันดูเนาะจะคลอดไหมนะจะคลอดไหมนะจะฟักไข่หรือเปล่านะอุ้ยไก่ไม้เหรอใช่ไก่ไม้โอ๊กเฮ้ยจับมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วโอเคใช้เวลานานนิดนึงเนาะกว่าจะไข่นะคะว่ามันจะฟักออกมานะโอเคฟักออกมาแล้วอุ้ยปากเขียวเลยหน้าตาเหมือนไม้โอ๊กเลยนะเราน่ะหน้าดิปากเป็นพุ่มไม้ดูดิระวังล่วงอ่ะอ้อมจะล่วงไหมไม่ล่วงดีทำกำแพงกั้นไว้แล้วไงอุ้ยเสียวจังอันนี้แล้วมานี่แล้วทางนี้
มาอยู่กับพรรคพวกของนายนี่ตอนนี้นะคะแบบว่าพวกไก่ลูกเจี๊ยบของเราเนี่ยมันยังไม่โตเนาะเดี๋ยวต้องรอให้เขาโตนะคะถึงจะผสมพันธุ์ตัวใหม่ได้นะคะเหมือนกันนะเนี่ยเราก็มาฟักตัวนี้กันดีกว่าเป็นไข่ไก่วูนะคะหรือว่าไข่ไก่ขนแกะเนาะเพราะว่าเราต้องการขนแกะเพิ่มนะคะโอเคแล้วก็จะฟักไว้ก่อนนะไหนๆก็มีไข่แล้วใช่ไหมลุ้นจะออกไม่น่าจะออกไม่น่าออกนี่ออกทุกอันแหละอุณหภูมิมันได้ไงก็เราปักท้อไปข้างหน้านี่นี่นะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยมาแล้วมันเป็นที่กกไข่โอเคได้มาแล้วเจ้าไก่ขนแกะมาทางนี้เร็วเฮ้ยแบบว่าดูผิวเผินนะมันเหมือนแบบว่าไก่ธรรมดาไก่ปกติเลยเนาะอะไรมาแล้วใช่ก็มันเป็นขนแกะนี่นะลงมาแล้วลงมาอยู่กันเป็นเพื่อนๆของนายเนี่ยโอเคอยู่ดีนะเอาล่ะพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะเดี๋ยวมาเฮ้ยพี่เคนต้นซีดมันโตมั้งปะเนี่ยเราต้องการต้นซีดเพิ่มนะโตช้ามากเลยอ่ะไม่เป็นไรใจล่มๆเราค่อยๆฟาร์มของกันไปก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แยมมุมกันต่อเลยเนาะเราจะแตกแยมมุมกันนะคะย่อยแยมมุมก่อนโอเคย้อยได้สติงมา9อันค่ะเราก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะแต่รู้สึกว่าของจะยังไม่พอนะคะอาจจะต้องไปฟาร์มเพิ่มทีหลังเนาะแล้วก็ทำเป็นขนแกะ1ชิ้นค่ะโอเคได้มาละต้องใช้แบบประหยัดนิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยไม้โอ๊กนะคะเราจะต้องทำเตียงก่อนเนาะอุ๊ยเพราะว่ามันไหลขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวแฟนทอมมันจะมาบ่อยนะแล้วก็ทำเตียงนอนกันไว้ก่อนเนาะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วค่ะพี่เคนเร็วเร็วๆนอนกันก่อนเร็วพี่เคนเย้ในสุดแล้วก็มีเตียงแล้วเดี๋ยวแฟนทอมมากัดไก่เขาหมดง่วงมันไหลขึ้นแล้วนะเนี่ยก่อนจะได้นอนเนี่ยง่วงจริงเหรอเอ้ยนึกว่าเป็นค้างคาววะเนี่ยไม่ใช่แล้วเอาเหรอโอเคเดี๋ยวเรานอนแป๊บนึงเนาะแปลเพื่อความปลอดภัยต้องนอนไม่กังโอเคเช้าอีกวันนึงละเริ่มงานกันต่อเลยขุดต่อดีกว่าเนาะก็ต้องฟาร์มของต่อดีขุดแป๊บโอเคขุดไปก็ตอนนี้เราก็ได้หินมาเยอะแล้วเนาะเอาละเราจะปรับพื้นที่ไปตรงนู้นเนาะเพราะว่าเราจะลองไปสำรวจเกาะทรายนั่นนะคะไม่รู้ว่ามันจะมีแบบว่าของให้เราเก็บเยอะหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหมือนกันเนาะจะมีของเจ๋งไหมนะแต่ว่าที่แน่ต้องมีสมบัติแน่เลยอ่ะไม่งั้นมันไม่มีเกาะมาให้หรอกนั่นดิเชื่อเขาปะล่ะไอ้เชื่อเขาก็ออกลูกเป็นลิงอะพี่เคนรู้สึกขี้ไม่พอเดี๋ยวครับเพิ่มก่อนเนาะโอเคพร้อมละเดินหน้าเต็มกำลังไปเลยลุยเลยถ้าถึงแล้วบอกเลยนะชนแล้วโคยังไม่ใช่รถจะถึงแล้ว โอเคค่ะถึงแล้วกอดทรายของเราอุ้ยมันมีไก่ทรายด้วย2ตัวน่ะอุ้ยดีจุ๊บเสียดายเนาะที่เกาะเรามีแล้วอ่ะไม่เอาอ่ะแล้วก็นี่ไงในกล่องนี้ค่ะมีกล่องสมบัติจริงๆด้วยอุ้ยแต่ว่าเราต้องการน้ำค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปทำน้ำอินฟินิตี้กันต่อเนาะอ๋อนี่ไงมีทรายกับกระบองเพชรอุ้ยมันมีไข่ไก่มาใบใหม่ด้วยพี่เคนได้ขนไก่มาด้วยอ่ะและสติ๊กมาด้วยไข่อะไรหรอมีไงไข่ไก่คอมโรสโตนโอ้โหว้าวโชคดีจุ๊บเรามีหินใช้กันแล้วแต่ว่ามันมีแค่นิดเดียวเองนะแต่ว่าไปผสมพันธุ์ต่อกับไก่ตัวอื่นได้เอาล่ะเรามาฟักกันเลยดีเปล่านี่ไงเข้าเครื่องกกไข่กันเลยเคค่ะฟึกฟักไว้ก่อนนะรอแป๊บนึงใจร้อนๆช่วยพี่เคนมาละพี่เคนจะได้ไม่ต้องขุดหินบ่อยเนาะเฮ้ยต้องขุดบ่อยดีกว่ามันจะฟักก็นานนะแต่ว่าเราต้องการผสมพันธุ์มันง่ายขยายพันธุ์มันต่อไปง่ายเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าใจเย็นนิดนึงนะโอเคมันใกล้จะฟักแล้วน้องฟักแล้วเย้ยชัยโยโหตัวนิดเดียวอ๋อฮะลายกับหินอ่อนก็เป็นหินนี่นะทำไมเห็นปากเหลืองเนี่ยคิดว่ามันล่องหนอะเนี่ยจะทำล่วงละอ้อมอุ้ยเสียวมาแล้วมาแล้วมาอยู่ทางนี้กับเพื่อนๆของนายอ่ะแล้วลงมาเลยอยากกินหรือเปล่าเฮ้ยดียังไม่โตเลยตัวที่เหลือต้องโตช้าเนาะต้องรอก่อนเนาะรอกันนานๆยาวๆไปเลยอ่ะไม่มีไม้ใช้สักทีพี่เห็นก็ต้องต่ออยู่นั่นแหละหน้าต่อไปก่อนน่ะเขาต้องการหินเยอะๆเลยนะโอเคค่ะเราก็มีขนไก่เยอะแล้วอ่ะเรามาคราฟชุดเกาะขนไก่กันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวกเกาะไก่เนาะแล้วก็เสื้อเกาะไก่ค่ะดูดิมันน่ารักมีขนไก่ติดอยู่ด้วยเห็นปะโอ้ยสุดยอดเป็นสกินนึงมั้ยน่ารักมากเลยอ้าวอยากใส่นั่นจุ๊บแต่ว่าขนไก่ไม่พออ่ะยังขาดกางเกงกับรองเท้าอ่ะโอ้ยเมื่อไหร่มีครบบ้างนะพี่เคนอยากได้บ้างแหละเฮ้ยโดนฟันทีนึงมันจะตายปะเนี่ยน่าดิมันป้องกันดาเมจได้แค่ไหนเนี่ยเอ้ยหรือว่ามันแค่แบบว่าเก๋ๆน่ารักๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกกระบองเพชรกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแบบว่าเผื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตนะคะแล้วก็จะปลูกไว้ตรงนี้ก่อนนะไหนๆมันก็มีแล้วใช่ไหมแล้วก็ปลูกทิ้งไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าพื้นที่ยังขยายไปไม่พอนะคะเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคราฟของกันต่อดีกว่านะเราต้องมีหินใช่ไหมโอเคหินมาให้หมดเลยแล้วก็ล็อกไม้โอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาล็อกไม้ไปแตกย่อยกันนะคะโอเคให้ไม้มาละแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเป็นสแลบนะคะเป็นสแลบไม้นะคะอันนี้ก็ทำเป็นคอมโพสเตอร์ดิเนาะไอที่หมักปุ๋ยมาแล้วเย้ชิโยเดี๋ยวมีบอลมิวใช้แล้วยังไม่มีของจะหมัก
ทำไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจโอเคตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบล็อกไม้นะคะต่อพื้นที่ไปนะคะเราต้องการดินเพิ่มค่ะนี่ไงดินแบบว่าถ้าเกิดได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเท่าที่ได้ก็กันนะพวกข้างใต้นะเราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเนาะใช่เราต้องการขยายหน้าดินออกไปอ่ะระวังอย่าร่วงไปนะอ้อมของหายเกลี้ยงเลยนะก็แบบว่าจะได้ปลูกพืชผักกันต่อได้เนาะโอเคต่อมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคน่าจะพอละแล้วก็เดี๋ยวเราทุบดินตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำลงไปแทนนะคะโอเคเอาความยาวแค่นี้ก็พอละที่เหลือนะคะก็เอาบล็อกดินเนี่ยมาขยายหน้าดินกันต่อเนาะเอาล่ะเราจะได้ปลูกแตงโมตรงนี้ได้ไงแล้วก็ขยายฟาร์มข้าวของเราออกไปค่ะจะได้มีเมล็ดซีดนะคะให้ไก่ของเราเนี่ยได้กินยาวๆไปเลยเนาะโอเคตรงนี้นิดนึงเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปค่ะทำน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะเทน้ำลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ร่องน้ำมาแล้วนี่ไงพี่เคนเขามีที่ปลูกฟาร์มให้พี่เคนแล้วนะโอ้ยสุดยอดตอนนี้เราก็จะได้มีวีใช้เยอะนะดูสิฟาร์มของเราไม่ค่อยโตเลยอะซีดเราต้องการซีดอย่างเยอะเป็นไรแต่อะไรก็เหมือนกันแหละอู้ดูดิมันดรอปขอมาให้ละใช่แต่ว่ามันก็ยังโตไม่เต็มที่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะพวกแตงโมนะคะกับเมล็ดซีดนะคะอันนี้ไปปลูกเพิ่มเติมเนาะแล้วก็จะเอาแตงโมนะคะขอไปครับเป็นเมล็ดแตงโมค่ะเคได้มาละแล้วก็ที่เหลือปลูกเมล็ดซีดกันก่อนเนาะเราจะปลูกข้าวนะคะไว้ตรงนี้เหมือนกันเคค่ะเดี๋ยวพรวนดินก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องการขยายฟาร์มข้าวออกไปวันนี้น่าจะปลูกข้าวแตงโมกับข้าวไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นรั้วหินนะคะเราได้ปักทอสด้วยเนาะอุ้ยรู้สึกว่าทอสยังไม่พอค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มทอสอีกนิดหน่อยนะเรามีชาโคอยู่เท่าไหร่อ่ะมีอยู่7เองเหรอพี่เดี๋ยวมันก็พอจะทำทอสได้หลายอันกันนะเนี่ยหินพอยังเนี่ยต่อจนนิ้วจะหายอยู่แล้วเนี่ยยังเดี๋ยวดิเขาจะทำทอสก่อนนี่ไงได้ทอสมาละเดี๋ยวนะพี่เคนรอขอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาทำฟาร์มแป๊บนึงนะแล้วก็ปักเทาดินเนาะจะได้สว่างๆนะคะเอาละฟาร์มเริ่มสว่างละแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยปักไปก่อนนะมันจะได้สว่างๆไงเฮ้ยฟาร์มของเรามาแล้วนี่ไงฟาร์มเข้ามาแล้วเราจะมีเมล็ดซีดใช้กันแล้วพี่เคนตอนนี้นะคะเราก็ขยายพื้นที่ออกไปเรียบร้อยแล้วปลูกแตงโมด้วยเอาแตงโมด้วยเลยเนาะเอาตรงนี้แล้วกันนะเราก็จะปลูกแตงโมได้แค่2ต้นนะคะไว้ตรงนี้ก่อนนะคะของดีมีน้อยนะนี่เดี๋ยวมันต้องมีอีกดีเดี๋ยวค่อยๆขยายพันธุ์เดี๋ยวมันก็โตเราต้องการเมล็ดซีดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยใช่แล้วพ่อรองครับมิชชั่นสำคัญของวันนี้นั่นก็คือมีอะไรหรอคือขยายพันธุ์ไก่ยังไงอ่ะโอ้ยมันก็ขยายพันธุ์ไปนานแล้วไม่ใช่หรอเอาอีกเดี๋ยวก่อนเจอไก่แปลกๆฮะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยสีม่วงด้วยอ่ะเฮ้ยดุป่ะอ้าวระวังนะเฮ้ยไม่ดุเก็บได้อ๋อเป็นไก่มัสคอตฮะไก่มัสคอตเหรอเอามาทำอีกอย่างได้เนี่ยนั่นดีเก็บไว้ก่อนนะคือมีประโยชน์แน่คือมันจะผสมพันธุ์กับใครได้ป่ะเอออ้าวในเมื่อเราตีไก่มัสคอตได้อ่ะเราแอบไปโดนไก่มัสคอตบนเรือดีไหมเออมันก็ดีเหมือนกันนะไว้เดี๋ยวมาลองกันนะเดี๋ยวให้มาลองนะพี่เคนเฮ้ยมันแบบว่ามันมีเชือกผูกด้วยไม่ใช่หรอเราจะได้เชือกด้วยไงอุ้ยเออใช่เราจะได้เชือกด้วยใช่ปะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวได้ไก่หลายตัวเฮ้ยตอนนี้ไก่โตแล้วเราผสมพันธุ์กันต่อยดีปะเอาตัวไหนที่ล่ะโอ้มาลึกกึ๊ยนี่ไงไก่หินกับไก่ขนแกะเอามาเป็นอะไรอ่ะเลิฟอุ้ยรักกันแล้วโอ้โหขายใบสีดำไก่ทาเนาะเฮ้ยไม่ใช่มันคือไข่ไก่แบล็กสโตนไข่ว่าอ้าวมันคือไข่ยี่มาชัดๆเลยไม่ใช่มันคือไข่หินดำเราจะมาฟักกันเนาะยังไงก็ต้องมีนะโอเคฟักเลยแล้วกันออกมาตัวก็ต้องเป็นสีดำมาดีน่าดีออกมาคงเหมือนแบล็กสโตนน่าดูเลยอะไก่ตุ๋นยาจีนป่ะพี่เคนดำปิดปีเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันยังไม่เกิดติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักลุ้นลุ้นฟักแล้วยัยชโยโหดำเหนียงนะอ๋อนี่มันไก่ดำตุ๋นยาจีนชัดๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่พร้อมมาไปทำทางกระโดดกำแพงเลยมาทางนี้แล้วนี่มาอยู่ทางนี้มาอยู่กับเพื่อนๆนายนี่เริ่มเยอะละเริ่มเยอะคอกเล็กไปมั้ยเนี่ยเริ่มสับสนแล้วว่าเราจะฟักตัวไหนกันก่อนนี่เนาะน่าดีอ่ะเห็นแล้วเซลงงังมากเลยอ่ะเราฟักกันต่อแล้วกันเนาะโอเคมาขึ้นกันเร็วตัวอะไรดีอ่ะรอบนี้ต้องเป็นไก่ขนแกะกับไก่หนังเอามาเป็นอะไรเนี่ยลุ้นๆอุ้ยพี่เคนไก่กระจกเหรอฮะไก่อะไรอ่ะอ๋อมันเป็นไข่ไก่สเกลิตันโอ้โหไม่น่ามีจากโครงเป็นโครงกระดูกเลยเหรอถ้าเราก็นึกว่ากระจกนะใสๆเนาะโครงกระดูกเปลือกไข่ก็มีอ่ะเนี่ยฟักก่อนละกันอย่างนี้ก็ได้เหรอถ้าเป็นสกินมันไงออกมามันต้องเป็นโครงกระดูกแน่เลยเป็นไก่ที่แบบว่ามีแต่ซี่โครงอ่ะอ้าวไม่อย่างนั้นแปลว่าที่ทำบนมิวอ้อมก็เป็นหมันแล้วดินี่ไงเราจะมีบนมิวใช้ไม่จำกัดแล้วโอ้ยเกิดแล้วหุยออกมาเป็นโครงกระดูกเหมือนสเกลิตันเลยมันจะยิงหรอปะเฮ้ยไม่ยิงเดี๋ยวมันยิงธนูมางานงอกไงไม่ยิงธนูพี่เคนไม่ดุโอ้ยดีจุงแสดงว่ามันยังไม่เจอตัวที่ดุๆเนาะมันมีตัวที่ดุเองนะดีแล้วอย่าเจอเลยถ้าตัวที่ดุอ่ะมันจะมากินไก่ของเราหมดเลยจริงดิไม่ใช่เราต้องระวังต่อไปอ๋อตัวนี้ดีล่ะอ๋อไก่ดินไก่หญ้านะคะผสมกับไก่หนังค่ะออกมาเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยพี่เคน
ปลดล็อกเกาะต่อไปแล้วเป็นเกาะจังเกิลไข่อะไรอ่ะก็เป็นไข่ไก่แตงโมไงโอ้ว้าวแบบนอนแผลโอ้ดีเขียวอื้อเลยเดี๋ยวแฟนทัมมานอนเร็วนอนด้วยไม่มาแล้วเรานอนไปแล้วอีกหลายวันเลยกว่าจะมาถ้าเราไม่ได้นอนกันเลยนะดีแล้วอย่าให้มันมาเลยมาแล้วพี่เคนอ้าวพี่เคนไม่อยากเห็นแฟนทัมไก่หรอโอเคค่ะเราก็จะมาฟักไข่ไก่แตงโมกันก่อนเนาะจะคลอดไหมนะจะคลอดไหมนะออกมามันต้องเป็นลายแตงโมแน่เลยว่าแล้วเห็นปะว้าวนุ้ยน่ากินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะปลูกแตงโมทำไมเนี่ยน่าดิขอแท้ได้ไหมเนี่ยน้องคนนี้แต่น่าจะโตไม่ทันใช้นะมาให้มันมัมแล้วมาแล้วมาขยายพันธุ์ต่อแล้วทางนี้ทางนี้โอเครอให้มันโตก่อนเนาะอุ้ยดีเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเอาตัวไหนดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพี่เคนว่ามีเยอะขนาดนี้เราต้องเริ่มตั้งชื่อไก่แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดิเดี๋ยวสับสนโอเคมาขยายพันธุ์กันต่อเนาะนี่เลยไก่ไม้โอ๊กค่ะผสมกับไก่เลสแซนนะคะอุ้ยเอาเป็นอะไรนะเฮ้ยนี่รักกันแล้วรักแล้วรักแล้วจิ๊บจิ๊บอุ้ยออกมาไข่ใบสีขาวมันคือไข่ไก่อะไรอ่ะอ๋อไข่ไก่ไม้เบิร์ชโอ้ว้าวดีจูมีหมายแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปเราก็ยังต้องปลูกเหมือนเดิมพี่เคเราใช้จำนวนเยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากออกของมาเลยนะนานๆมันจะฟักไข่สักทีไงโอเคค่ะเราก็จะฟักเลยเนาะจะได้มีทันใช้นะเอาอะรอแป๊บนึงโอเคพี่เควันนี้น่าจะพอนะวันนี้ก็ได้หลายใบแล้วใช่ปะหลายใบเนี่ยเต็มเล้าไปหมดเลยเดี๋ยวคราวหน้าต้องขยายเล้าแล้วมั้งเนี่ยใช่มันต้องมาขยายเล้ากันต่อนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มชุนชุนแออัดแล้วล่ะโอเคเรามาฟักแป๊บนึงเกือบแล้วเกือบจะฟักแล้วอุ้ยพันกันเนี่ยจะฟักหรือเปล่าพี่เคเราเดินข้ามมืดเจอแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวทำไมหน้าตาแปลกๆเหรอเฮ้ยพี่เคนไก่ฟินสโตนเฮ้ยไก่หมูป่าพี่เคนเฮ้ยมาไงเนี่ยไก่ฟินสโตนโหเป็นไก่ที่ป่าเถื่อนแล้วก็ดุร้ายนะคะเป็นฮันเตอร์ชิคเก้นค่ะมันจะกินไก่ของเราหมดเลยเนาะโชคดีนะคะที่เราแยกคอกมาแล้วอ่ะไหนอ้อบอกว่าได้เป็นไก่ไม้ไงเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิมาแรนดอมใจเย็นๆจะล่มๆเรามาขยายพันธุ์ใหม่อีกรอบเนาะลองอีกรอบกันนะเผื่อว่าจะดวงดีอุ้ยได้อะไรอ่ะว่าได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่รู้มันจะฟักได้เป็นไข่ไก่อะไรใช่ปะต้องลองดูพี่เคนว่านะต้องบอกว่าเมื่อกี้ดวงดีแต่หางได้ไก่หมูป่าเอ้ยมันผสมพันธุ์กับใครได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องมาลองนะมันดุอ่ะมันผสมพันธุ์กับตัวที่ไม่ดุไม่ได้หรอกนะเออน่ะสิน้องจะผสมพันธุ์ไงนี่ไม่เป็นไรพี่เคนเก็บไว้ก่อนเผื่อมีหลายตัวไงให้มันอยู่ด้วยกันเองไงนี่ไงออกมาแล้วพี่เคนไก่ไม้เบิร์ชชโยชัดดีไปเนี่ยไม่ได้ไก่ซอมบี้กับไก่คิปเปอร์เนี่ยโชคดีจุงมาแล้วโอเคที่เหลือก็รอให้มันโตเนาะจะไก่ลูกเกียบทั้งหมดเดี๋ยวเนี่ยที่เมื่อกี้เราแยกฟาร์มไม่งั้นตายหมดแล้วเนี่ยจบเกมเลยใช่โอเคเราก็จะปล่อยให้น้องเขาโตนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราวับไปที่เรือกันอีกรอบดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขามาแล้วพี่เคนอยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปเนี่ยมันบล็อกโอเคค่ะเรากลับมาที่เรือแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราปลดล็อกไก่ตัวไหนไปบ้างเนาะได้เยอะไหมวันนี้วันนี้ก็ได้ไก่หลายตัวนี่ไงไก่มัสคอตแล้วก็อันนี้ก็ไก่มัสคอตโนเลตนะคะอุ้ยมีสองสีเลยเหรอใช่มีสีแดงกับสีม่วงไงน่ารักจังนี่เจ้าไก่ฮันเตอร์ไก่ฟินสโตนเนี่ยไก่หัวมะฮอกเลยเนี่ยดูดิมันทำผมหัวมะฮอกด้วยอ่ะตลกดีเนาะแล้วก็ไก่ดำแล้วค่ะแบ็กสโตนเอ้ยตุนยาจีนนี่มั้ยเนี่ยโอ้น่ากินมากเลยไก่ดำโอ้ยพูดแล้วหิวเอ้ยมันแพงเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บครบยังนี่มันยังนี่ไงไก่ตัวนี้ของเราไก่เมลอนไก่แตงโมโอ้ว้าวพร้อมจะกินแล้วหรือว่าไก่ผลไม้มันแปลกดีเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะไก่เจ้าตัวนี้ไก่สเกเลตันค่ะเป็นไก่ปุ๋ยบนมิวของเราเลยนะเนี่ยโอเคดีมากเราจะต้องคลอดจากมันเยอะๆนะเราต้องการกระดูกเยอะๆนี่ไงไก่หินค่ะไก่คาร์บอนสโตนของเราอู้อันนี้เจมแมวแต่ว่าถ้ามีหลายตัวมันก็คงจะดีนะแล้วก็ต่อไปค่ะไก่ไม้โอ๊กล็อกค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าปลูกเองอ่ะมันน่าจะเร็วกว่านะโอเคค่ะเพราะว่าเรายังมีอย่างละตัวเองนะแล้วก็มีไก่ไม้เฟิร์ดค่ะแล้วก็นี่เลยไก่หนังค่ะที่เราแบบฟักไปเมื่อต้นเกมนะคะอุ้ยเต็มบ้านไปหมดแล้วนี่ไงยังเยอะขอบอกอ่ะจำไม่หวัดไม่ไหวอ่ะก็โอเคค่ะแล้วก็ชีวิตรอดไก่บล็อกก่อนลอยฟ้าชิคเก้นบล็อกเนี่ยในตอนที่2ในแค่นี้กันนะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยเราจะมาฟักไข่แล้วก็ขยายพันธุ์ไก่ตัวไหนกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบชิคเก้นบล็อกนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับทุกใครกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไมน์คราฟต์ต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปอีกแล้วล่ะบ๊ายบาย